ณตอนนี้สิ่งที่ผมยืนยันได้ข้อแรกเมื่อกี้มีคนถามพอดีว่าหมดฤดูกาลนักเตะหมดสัญญาเยอะไหมครับรายแรกที่หมดสัญญาก็คือสถาพรแดงสีครับเพราะว่าเซ็นเข้ามาแก้ขัดแล้วก็มาลองก่อนจนจบฤดูกาลซึ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้ก็คือเมืองทองยื่นสัญญาใหม่ให้สถาพรเรียบร้อยแล้วแล้วที่ 90% เลยสถาพรน่าจะไปต่อกับเมืองทองน่าจะตกลงเซ็นผลงานไม่แปลกเลยที่เมืองทองจะยื่นให้สถาพรไปต่อแล้วก็สถาพรเองกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งเพราะว่าเขาอยู่เล่นไปเล็กแรกนะแล้วด้วยมาตรฐานด้วยอะไรเงี้ยก็มีทีมที่สนใจตัวเขาแล้วชวนเขาไปอยู่ปีหน้าเหมือนกันเพราะจริงๆอ่ะก่อนนะเมืองทองก็มีทีมชวนแล้วแต่ว่าเขาอะเลือกเมืองทองพอได้อยู่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยพอจบก็มีทีมสนใจอีกสุดท้ายสถาพรตกลงโปร่งใจต่อสัญญาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะลดประกาศเซ็นหรือยังผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นนะก็อย่างแต่ไม่ได้รู้ดีเทลว่าต่อเท่าไหร่นะผมว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะถึงจนจบฤดูกาลหน้าแหละก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าตัวเลขดูแค่อายุไม่ได้จริงนักฟุตบอลบางคน32แต่ถ้าร่างกายมันดูแลไม่ดีหรือว่ามันกรอบหรือบางคนเขาอาจจะดูแลร่างกายดีโอเคแต่ว่าอาการบาดเจ็บสภาพร่างกายกล้ามเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็อาจจะไม่ไหวแต่สถาพรในวัยที่เดือนนี้พี่หนุ่มจะเข้า36ปีแล้วยังเล่นได้ขนาดนี้ก็สุดยอดจริงแล้วก็หมดสัญญาเยอะไหมโอเคสถาพรแล้ว1นักเตะที่ถ้าอยากเดาเองได้หรือสังเกตเองได้ว่านักเตะแบบไหนจะมีสัญญาแค่จบปีนะครับข้อ1นักเตะต่างชาติที่เพิ่งมาอยู่กับทีมฤดูกาลแรกส่วนใหญ่ต่างชาติอ่ะมันเซ็นปีต่อปียิ่งมาเลข2ก็เซ็นจนจบฤดูกาลข้อ2ก็นักเตะไทยที่เป็นแบบเอามาลองเฉยๆอ่ะตัดดาวรุ่งไปอย่างเช่นณัฐวัฒน์โทบ้านสงแบ็คซ้ายที่เราเซ็นมาจากจันทบุรีอันเนี้ยไม่ใช่ดาวรุ่งจากอะคาเดมี่จริงแต่เซ็นมาจากที3อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้คือเงินเดือนไม่ได้แพงแล้วเอามาเพื่อพัฒนาอันเนี้ยอาจจะเซ็นยาวได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวไทยที่อายุมากอย่างสถาพรตอนแรกก็เซ็นแค่จบฤดูกาลแล้วก็สวิตไปพรมราชผมว่าจบปีนี้ก็หมดจบหมดแล้วแหละซึ่งไม่น่าได้รับการต่อเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็นักเตะที่จริงๆอยู่มาหลายปีแล้วแต่อาจจะหมดหรืออาจจะไม่ได้ไปต่อผมเชื่อว่าก็มีแล้วก็ได้ยินมาว่านักเตะไทยในระดับที่อายุเป็นซีเนียร์แล้วดีกว่าแบบ26 27ขึ้นไปอ่ะแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วนะเพราะว่า1นักเตะที่อายุมากก็ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้2ก็คือค่าเหนื่อยก็ต้องแพงกว่านักเตะดาวรุ่งซึ่งถ้าคนไหนหรือตำแหน่งนั้นมีนักเตะที่กำลังขึ้นมาใช้งานได้แล้วอ่ะก็อาจจะปล่อยอ่ะอย่างปีนี้เลข2เราพูดได้เต็มปากเลยว่าคณะคำยกเปรเชษฐ์ทอดสนิทเป็นตัวหลักของสกอร์แล้วจริงๆปุรเชษฐ์อ่ะยังไม่ได้ลงตัวจริงแต่เป็นตัวที่แบบเมื่อก่อนไม่มีชื่อเลยหรือมีชื่อก็ไม่ได้ลงแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นตัวที่ไม่ว่าเมืองทองจะนำหรือจะตามอ่ะก็จะได้เปลี่ยนลงมาเล่นสำรองและเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็มีตัวใช้งานได้แล้วดังนั้นก็อาจจะมีคนสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ได้ไปต่อในนักเตะซีเนียร์อย่างเช่นอาทิตย์พลยอดเย้ยอ่ะลงเล่นในบรรดาซีเนียร์ที่ไม่ใช่ตัวจริงธีรพลอาจจะเป็นตัวสำคัญสุดลงเยอะสุดลงสำรองบ่อยๆอันนี้ก็มีสิทธิ์อยู่ต่อนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเลยจากธีรพลไปอย่างภูมิมินแก้วตาเนี่ยไม่มีชื่อในสควอชเลยก็มีสิทธิ์ไม่ได้ไปต่ออ่ะสถาพรต่อแน่ส่วนตัวไทยซีเนียร์ตัวอื่นมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ไปต่อครบทุกคนแต่พวกดาวรุ่งอะไรเงี้ยอยู่กับทีมอยู่แล้วสิ่งที่ผมยืนยันได้ตอนนี้อันนี้คือได้ยินมาก็คือวิลเลียนพ็อปจะได้อยู่กับทีมต่อในปีหน้าเมืองทองตั้งใจเก็บไว้แน่ๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าสัญญามันเหลืออยู่แล้วหรือว่าต่อใหม่อะไรอย่างนี้นะแต่ผมว่าสัญญาอาจจะเหลือเพราะว่าพ็อปเป็นต่างชาติที่ไม่ได้เข้ามาลองแล้วอะเวลาเซ็นเขาอาจจะเซ็นยาวไปเลยซึ่งพูดตรงๆไอตอนวิลเลียนพ็อปออกกับทีมรอบแรกอะเขาไม่เชิงว่าสัญญาหมดแล้วต้องออกนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องรายละเอียดเรื่องเงินที่ตกลงกันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเขาก็เลยออกไปก่อนเล็กนึงก็แต่ตอนเนี้ยยืนยันได้ยินมาว่าเก็บพ็อปต่อส่วนที่เหลืออ่ะถ้าใครคิดตามอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่านักเตะแบบไหนจะหมดสัญญาอันนี้ก็เดาได้ไม่ยากว่าต่างชาติตัวที่เหลือในทีมตอนเนี้ยที่ไม่ใช่พ็อปอะหมดสัญญาทุกคนเลยผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อสักคน
แต่ว่ายังไม่ได้ออกข่าวออฟฟิเชียลเป็นทางการหรอกตอนนี้เขายังสู้เต็มที่กับเราอยู่และยังเป็นนักเตะของเราและยังมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ซึ่งการจะต่อสัญญานักเตะต่างชาติในปีที่2ได้ข้อ1เงินเดือนต้องขึ้นนะมากน้อยไม่รู้แต่ว่ามันต้องขึ้นอย่างตอนเราเอาวิลเลียมพ็อปกับลูคาโทช่ามาปีแรกอ่ะ2คนเนี้ยเราได้มาในค่าเหนื่อยถูกตอนนั้นเมืองทองลดระดับเกรดเขาเรียกอะไรเลนเงินเดือนของนักเตะต่างชาติลงมาเยอะมากปีก่อนหน้าเราเป็นเฮเบตตี้เราเป็นบูโน่กาโลเป็นเดลแรงไงเราไปต่อมาเซนพ็อปลูคาโทช่าต้องยอมรับว่าเกรดถูกเพราะว่าพ็อปกับโทช่ามันไม่ได้ถึงระดับซีเรียเอบราซิลยุโรปก็ไม่เคยเล่นเล่นแบบลีก2ลีก3บราซิลแต่กลายเป็นว่ามาแล้วมาพัฒนาที่นี่เพราะว่าเขาไม่ได้อายุเยอะแล้วมาแล้วมันดีก็เลยได้รับการต่อการต่อแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยจนทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าพร้อมรับเท่าไหร่แต่โอ้โหต้องเยอะแล้วแหละระดับเนี้ยเคยอยู่มาหลายรอบแล้วด้วยแต่กับการตัดมาที่ต่างชาติปัจจุบันปีนี้เราไม่ได้ซื้อต่างชาติไม่ได้เซ็นต่างชาติดีกีห่วยนะชองโคตบิลงกับสเตฟานเชโบวินเนี่ยดีกีดีนะถ้าใครสังเกตดูชองโคตบิลงเล่นลีกเอิงฝรั่งเศสมาเล่นซีเรียอาอิตาลีมา2ลีกนี้คือ2ใน5ลีกท็อปของโลกที่ทุกคนยอมรับนะท็อป5ลีกของโลกเขาเล่นลีกอย่างนี้ได้ต่อให้เล่นทีมเลเกอร์ซึ่งดีกีประมาณนี้มันก็ดีจริงแต่กลายเป็นว่ามาแล้วฟอร์มมันไม่ได้ตามเป้าบอลกับเท้าเล่นไม่ดีชุดเล็กแรกก็ดันเจ็บยาวอีกมีลงเล็ก2กลับมาตอนนี้ก็ยังช่วยทีมได้แต่ว่าถ้าว่างตรงถามว่ามันดูแล้วมันอุ่นใจเหมือนเรามองเอเวอร์ตันคอนเซเวทที่แบงคอกไหมก็ไม่หรือเอาพูดตรงกลายเป็นว่าลูคาโทช่าที่ดีกับเราในระดับหนึ่งแต่เราก็อยากจะยกระดับสูงกว่าใช่ไหมปีแล้วเพราะเราเปลี่ยนแต่ตอนนี้วิลงก็พูดไม่เต็มปากว่าดีกว่าหรือดีเท่าลูคาโทช่าดังนั้นถ้าต้องเพิ่มเงินให้นักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงอยู่แล้วในระดับหนึ่งเลยอะกับเมืองทองก็ถือว่าแพงแหละแล้วก็ต้องเพิ่มอีกดังนั้นอะเอาเงินเหรียญเนี้ยไปลองของใหม่อาจจะดีกว่าส่วนเชโบวิทก็ดีกีดีแล้วก็วิธีการเล่นนะไอเดียการเล่นบอลเขาอะเป็นบอลแบบเป็นบอลกรุ๊ปบอลยุโรปนะมันอาจจะไม่เหมือนบราซิลไงมันลากคำทางนี้นะข้อเสียเดียวของเชโบวิทเลยก็คือดีกีดีแต่มาตอนแก่คืออย่างที่บอกเห็นมั้ยนะบอลแต่ละคนมันไม่เท่าดูอายุอย่างเดียวไม่ได้อายุก็ไม่ใช่ว่าแก่อายุน้อยกว่าพี่หนุ่มเยอะเลยแต่สภาพร่างกายของเขาอะไม่ค่อยไหวแล้วเวลาเขาคลองบอลเนี่ยเขาพิงบอลเขาโดนกองหลังตันอะไรเงี้ยก็ดูจะทำไม่ค่อยอยู่เหมือนกันก็มีโอกาสไปทั้งหมดดังนั้นอ่ะโควต้าปีหน้าย้ำอีกครั้งลงทะเบียนได้5บวก1เหมือนเดิมปีที่ผ่านมาผมเคยพูดว่าผมพูดประจำในเพจว่าเมืองทองไม่ต้องเอาเต็ม5บวก1ก็ได้เพราะเข้าใจทุกคนว่าจะรู้สึกว่ามี5บวก1มีเยอะก็ดีดิบุรีรัมย์ก็มี5บวก1แต่ว่าสมมติว่าเมืองทองผมสมมติว่าเมืองทองมีเงินเดือนให้ต่างชาติ1ล้านบาทต่อเดือนงบประมาณมีเท่านี้นะแล้วสมมุติว่าต้องซื้อ5บวก1ก็มี6คนถ้าเกิดว่าเมืองทองต้องเอา1ล้านน่ะไปหา6แล้วได้6เท่ากับว่าต่างอันนี้ผมแค่สมมุติเงินนะอาจจะได้ต่างชาติเกรดที่ตัวละประมาณเงินเดือนแสนไปปลาย 200,000 เฉยๆแต่ถ้าสมมุติว่าหาร4อ่ะ3บวก1เมืองทองจะได้ต่างชาติในเกตเงินเดือน 250,000 ทุกคนซึ่ง 250,000 โดยส่วนใหญ่จ่ายแพงกว่ามันก็มีสิทธิ์ได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนิดนึงไม่รู้ว่ากฎเปลี่ยนแล้วมันจะไปเอื้อพูดตรงๆว่าเอื้อทีมใหญ่ผมพูดตรงๆคือไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเอื้อไหมไม่ได้กล่าวหาแต่หมายถึงว่าทีมใหญ่ได้ประโยชน์ก็คือ5บวก1ปีหน้าอ่ะปีนี้เรามี4บวก1ใช่มั้ยมันเกิน3บวก1ไปคนนึงเราต้องตัดชื่อวันแข่งนั้นนึงตอนแจซองลงโอมูลีไม่มีชื่อสำรองตอนนี้โอมูลีลงแจซองไม่มีชื่อสำรองแต่ฤดูกาลหน้าคนที่ไม่มีชื่อลงสนามผู้เล่นโควต้าใน6คนนี้นั่งสำรองได้หมายความว่าลง3วง1อีก2คนนั่งสำรองได้เวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนกันเองถ้าคุณมีเอเชีย2คนแบบเมืองทองปีนี้สมมติว่าใช้กฎปีหน้านะโอมูลีลงแจซองนั่งสำรองได้เวลาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันเองหรือแจซองจะลงแทนต่างชาติได้ดังนั้นอ่ะต่างชาติถ้ามีผลต่อการนั่งสำรองถ้าไม่ต้องตัดชื่อทิ้งอ่ะถ้าไม่ได้จ่ายเงินเดือนแล้วเอามาตัดชื่อทิ้งเปล่าๆถ้านั่งสำรองแก้เกมได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีเกิน3บวก1ผมว่าแต่ถามว่าอาจผมก็ไม่ชัวร์ว่าเมืองทองเลือกยังไงถามผมว่าต้อง5บวก1ไหมถ้าหากดีไม่ได้มี4บวก1ก็ได้นะแล้วถามว่า4บวก1ในที่นี้ควรเป็นตำแหน่งไหนโอเคต่างชาติ3คนลงตัวจริงเรามีพ็อปและตัวลุก1คนอีโคต้า1
ควต้าบีลงถ้าบีลงไม่อยู่ต่อถ้าหาใหม่ก็ต้องเป็นเซนเตอร์แน่นอนอีกคนนึงถ้าเชโบวิทไม่อยู่ต่อหาใหม่ก็ต้องเป็นหน้าเป้าแน่นอนตำแหน่งอันนี้มันล็อกส่วนเอเชียจะฟรีฟอร์มถ้าเราหาเอเชียเป็นเซนเตอร์ก็จะมาคู่ต่างชาติถ้าเราหาเอเชียมาเป็นปีกเป็นตัวลุกก็มาเป็นตัวลุกอีกคนอันนี้ลงตัวจริง4คนดังนั้นคนที่5ควรจะเป็นกองหน้าเพราะอะไรเพราะว่าพอโคต้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลไทยอ่ะหน้าเป้าใช้ต่างชาติ1ประสบความสำเร็จแล้วดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามีโคต้าสำรองอ่ะหมายความว่าตัวสำรองของหลายๆทีมอ่ะโดยเฉพาะทีมลุ้นแชมป์ทีมใหญ่ผมเชื่อว่าเขาก็เอากองหน้ามาทุกทีมแล้วก็จะเอามาเป็นหน้าสำรองสมมติเชโบวิทเราเล่นไม่ดีเรามีหน้าสำรองอีกคนนึงเปลี่ยนลงแทนได้เลยประมาณนี้แล้วพูดเรื่องสถานการณ์เมืองทองปัจจุบันด้วยเมืองทองปัจจุบันจากยุคหนึ่งที่กองหน้าไทยเยอะมากกลายเป็นว่าตอนนี้หน้าไทยเมืองทองไม่เหลือแล้วจริงๆสกอตปีนี้กองหน้าน้อยมากนะเรามีเชโบวิทแล้วเราก็มีปรเมศเลยแล้วเราก็ไม่มีกองหน้าคนไทยแล้วแล้วปรเมศก็ไปเป็นตัวจริงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่หน้าเป้าด้วยหลายๆครั้งเมืองทองก็เลยไม่สามารถแก้เกมด้วยการเอากองหน้ามาแทนเชโบวิทได้ยิ่งหน้าไทยก็ยิ่งไม่มีในสกอตอยู่แล้วก็ยิ่งเปิดทางเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไปตัดโอกาสหน้าไทยเพราะปรเมศเล่นตำแหน่งอื่นอยู่แล้วพูดตรงๆก็มีโอกาสที่อาจจะต้องเอาหน้าต่างชาติอีกคนมาทดลองแต่ทีนี้ก็ต้องคำนวณให้ดีนะสมมติว่าถ้าเรามีเอเชียเนี่ยสมมติว่าเรามีต่างชาติ 4+1 เอเชียตัวเดียวเท่ากับว่าเอเชียเวลาเปลี่ยนออกอะต่างชาติจะลงแทนไม่ได้นะเพราะมันต้องมีเอเชียอย่างน้อย1คนในสนามอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่การจัดสรรของบอร์ดบริหารตำแหน่งที่ฟิกอยู่แล้วก็คือเซนเตอร์หน้าเป้าแล้วก็ตัวลูกอย่างพ็อปส่วนหรือถ้าสมมติว่าเราจะหาแค่ 4+1 ไม่ครบ 5+1 ก็อาจจะมีเอเชีย2ตัวผมว่ามีเอเชีย2ตัวยืดหยุ่นดีเพราะว่าต่อให้เอเชียตัวหนึ่งเจ็บก็เอาเอเชียอีกตัวลงสนามในสนามก็ยังมีเอเชียบวกต่างชาติเป็น4คนได้แต่ถ้าทีมที่มีต่อให้คุณมีต่างชาติ 5+1 เป็นยุโรป5เป็นเอเชีย1เวลาเอเชียเจ็บอะไปคนหนึ่งเลยอะไอ้5มันก็ยังลงได้แค่3เหมือนเดิมไอ้2ก็ต้องนั่งสำรองเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นผมว่ามีเอเชีย2คนจะยืดหยุ่นกว่าก็ต้องดูอาจจะต้องหาหน้าสำรองเป็นเอเชียหรือเปล่าหรือผมมองอีกแง่หนึ่งในเชิงแท็กติกเลยหน้าสำรองต่อให้เชโบวิทสมมติเป็นเชโบวิทหรือเราหาหน้าใหม่ที่เป็นสไตล์เชโบวิทเหมือนกันที่เป็นเบอร์9แท้ๆอาจจะคลองบอลไม่ได้อะไรเงี้ยที่ผมเคยบอกว่าถ้าเอาตัวเนี้ยลงไปเล่น2คนในสนามไม่มีทางเล่นได้แบบเหมือนแมนซีคงไม่มีฮาแลนด์ยืน2คนในสนามที่แบบว่าเป็นกองหน้าที่ส่วนร่วมกับเกมน้อยรอจบไปเดียวหน้าอีกคนน่ะควรจะเป็นคนที่เล่นร่วมได้ดีหรืออาจจะเล่นปีกได้ด้วยเผื่อว่าอะไรเผื่อว่าสมมุติบอลตามอ่ะเราอาจจะอยากเอากองหน้าสำรองลงไปใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราอยากเอาหน้าเป้าออกเพราะบอลตามเราอาจจะยอมเปลี่ยนกองหลังต่างชาติออกเลยก็ได้เพื่อเติมกองหน้าแทนโคต้าแล้วเอาไปเล่นคู่กันได้ซึ่งไอกองหน้าที่พอจะเล่นร่วมได้หรือเล่นปีกได้ถ้ายกตัวอย่างสมัยก่อนที่เราเคยมีก็เคตาซินวาเล่นปีกจับเล่นปีกได้หรือเป็นเอนดี้เอนดี้ก็กองหน้าชุด2016ก็จะลงสำรองลงมาเล่นปีกลงกับอดิศักดิ์ได้เล่นกับซิโก้ได้เหมือนกันดังนั้นผมว่ากองหน้าตัวที่2ถ้าจะหามาในโควต้าปีหน้าควรเป็นตัวที่กึ่งๆเล่นปีกได้ถามว่าผมถ้าให้ตีสเปคคร่าวๆส่วนตัวอยากเห็นอะไรข้อ1เลยตำแหน่งหน้าเป้ากับตำแหน่งเซนเตอร์2คนน่ะต้องสูงจริงๆปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเพราะบีลงกับเชโบวิทลูกกลางอากาศถือว่าดีแต่บีลงอ่ะข้อเสียคือเขาไม่ค่อยขึ้นสู้การอากาศในโอเพนเพย์เขาเป็นกองหลังที่ไม่ค่อยปะทะนั่นคือปัญหานะโอเคกับความสูงมันจะมีผลต่อลูกเซตพีซที่ทำไมทุกวันนี้เมืองทองยังต้องเอาเชฟวิดลงอยู่ตลอดอย่างเช่นในเกมบุรีรัมย์ก็ชอบเอาเชฟวิดลงก่อนทั้งนี้จริงๆอ่ะถ้านี่ถึงรูปเกมอ่ะส่วนกลับอย่างเดียวนะเจอบุรีรัมย์เชฟวิดจะวิ่งไวตลอดเป็นส่วนนะไม่ได้ยืนรอมงง่ายๆเลยแต่ที่เชฟวิดลงก่อนเพราะว่าคนเล่นลูกเซตพีซในทีมมันน้อยค่าเฉลี่ยตัวไทยเราไม่ได้สูงมากแต่ถามว่าจะไปยกระดับตรงตัวไทยอย่างนั้นอ่ะมันก็ผมว่ามันเป็นส่วนเสริมหลักๆ ลูกกลางอากาศเราคาดหวังต่างชาติดีกว่าเพราะดูอย่างทีมที่เล่นลูกกลางอากาศเก่งบุรีรัมย์เขาเน้นลูกกลางอากาศอย่างเราวันที่เราโดนนะล่าสุดก็เขาก็แตกเราแตกไปลูกกลางอากาศเขาก็เริ่มที่เน้นต่างชาติดังนั้นอ่ะเมืองทองหาเซ็นเตอร์ต่างชาติที่จริงๆก็ไม่ได้จำเป็นนะว่าจะต้องถึง190เลยเปล่าถ้ามันบางคนมัน186แล้วมันลูกกลางอากาศดีมากก็โอเคก็อยากได้หน้าเป้ากับเซนเตอร์ที่ลูกกลางอากาศดีไว้ก่อนแล้วก็
กองหน้าอาจจะต้องไม่ใช่สไตล์เชฟวิด 100% แล้วอาจจะต้องเป็นสไตล์ที่เล่นร่วมได้ดีขึ้นบ้างเพราะว่าบอลมีลอสบอลยุคเนี้ยเกมลุกเราต่อบอลเล่นร่วมกันมากกว่ายุคมาริโอที่แบบว่าขอบอลกันจากหลังบ้านแล้วหน้าเป้ารอยิงอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นแล้วส่วนกองหลังก็อยากได้ที่บอลเท้าค่อนข้างโอเคกว่านี้สักนิดนึงส่วนความเร็วอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกองหลังถ้าเร็วก็ดีแต่ไม่ต้องต่างชาติถ้ามีตัวใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเร็วมากก็ได้เอาเพราะว่าความคล่องตัวของเซนเตอร์ไทยเราก็ถือว่าโอเคอยู่แล้ว